ทำให้น้องผ่านไปแล้วมีความสุขไงจ๊ะนี่ถ้าแกเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นน่ะแกรู้ใช่มั้ยว่าต้องเจออะไรค่ะเฮียไปออกมาดูไปค่ะที่นี่ได้ยังไงมาทำไมพี่ก็จะมาขอทางงานกับน้องอังไงไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้กลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะเสียงดังอะไรกันเนี่ยแล้วนี่ใครอ่ะช้างเป็นพี่สาวของอังจะมาขอทางงานด้วยค่ะได้สิไม่มีปัญหาทำงานด้วยกันนี่แหละบัตรไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียให้เดือนละ 3,000 กินฟรีอยู่ฟรีจริงๆนะเฮียจริงสิเอ้าออนมาได้ไงเนี่ยนี่ชื่ออะไรนะชื่อพาเมล่านี่พาเมล่าจะมาเป็นคนงานใหม่ของเราค่ะคนชั้นต่ำอย่างพวกแกอย่าคิดที่จะมายุ่งกับผัวฉันไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนออนกลับกันเถอะค่ะอย่าลืมที่ฉันทำให้น้องผ่านไปแล้วมีความสุขไงจ๊ะเมล่าเป็นอะไรไอเฮียสาแล้วนะมันขึงใจพี่อ่ะน้องน้องก็โดนขึงใจเหมือนกันน้องน้องว่าเราหนีกลับบ้านดีมั้ยแต่เราไม่มีเงินจะกลับยังไงอ่ะเราไปแจ้งตำรวจดีไหมเธอตำรวจจะช่วยเราได้อ่ะ
ไม่เราไม่มีบาทเดี๋ยวตำรวจจับเรานะงั้นเราไปตาด่าหน้าดีไหมเราหนีไปจากที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาทางกลับบ้านกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราไปกันเถอะเป็นไรนะโอ้คนงานหายหัวไปไหนหมดวะสวัสดีครับคือผมมาหางานทานนะฮะโอ้สวรรค์ทรงโปรดนี่มีบัตรไหมผมไม่มีบัตรฮะไม่มีบัตรไม่เป็นไรแต่ว่าเงินน้อยหน่อยนะรับได้ไหมเออได้ค่ะได้ค่ะโผทางงานได้ทุกอย่างเลยค่ะดีงั้นเดี๋ยวแกเริ่มงานได้เลยนะแล้วก็รอฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะไปเรียกเมียมาสั่งงานแกเองแกนะครับนี่นายใช่คนงานใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนายอ่ะไปเอากิ่งไม้ตรงนู้นไปทิ้งไว้ตรงนั้นนะแล้วก็ทำให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยล่ะค่ะเจ๊ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีคนจะข่มขืนฉันค่ะช่วยด้วยค่ะเฮ้ยนั่นมันเสียงเมียกูนี่ออนเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่ตาลไอ้คนงานใหม่นั่นมันข่มขืนฉันนะพี่มันบอกว่ามันเป็นพี่ชายของอันกับพามิล่ามันบอกว่ามันกลับมาแก้แค้นพี่ตาลพี่ไปทำอะไรให้สองคนนั้นหรือเปล่าทำไมคนงานใหม่นั่นถึงต้องทำแบบนี้กับออนด้วยอ่ะออนผมขอโทษคือผมไปขืนใจสองคนนั่นน่ะมันคงแค้นเลยจะไปบอกพี่ชายมันก็เลยจะมาแก้แค้นเราอ่ะออนผมขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องเจอแบบนี้ยอมรับสักทีผมได้บันทึกคำสารภาพของคุณไว้หมดละแกพูดอะไรของแกเนี่ยไปตั้งดาวเอ้ยปล่อยกูด้วยไปจับกูไหมเนี่ยไอ้ตั้งดาวปล่อยทำไมกูจะจับไม่ได้ก็กูเป็นตำรวจที่ปลอมตัวมาเพื่อมาจับเจ้านายหื่นแบบแกนี่ออนรู้เห็นกับมันด้วยเหรอใช่ฉันได้ยินจากปากสองคนนั้นล่ะและที่ฉันต้องทำแบบก็เพราะว่าฉันอยากได้ยินคำสารภาพปากหนูแดงถึงแม้แกจะเป็นผัวฉันแต่ฉันก็รับไม่ได้ที่แกไปรังแกผู้หญิงคนอื่นแบบนั้นอ่ะคนต่างด้าวไม่มีบัตรไม่มีอะไรติดตัวสักอย่างมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรกับเขาก็ได้งั้นหรอมึงคิดผิดละคนเราทุกคนไม่ว่าจะมาจากชนชาติไหนมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนั้นกับเขาคนทุกคนมีคุณค่ามีความเป็นมนุษย์ในตัวของคนทุกคนกูว่าโลกข้างนอกเนี่ยคงไม่เหมาะกับมึงไปชดใช้กรรมพวกซะไปที่จะประชุมในพรุ่งนี้แล้วส่วนอันเนี้ยจะเป็นตอนบ่ายอยู่ทำไมไม่เห็นหรอว่าฉัน
ถือของเยอะแยะไปหมดทำไมไม่มาช่วยฉันยกของฮะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณเป็นใครหรอคะมาติดต่อธุระอะไรหรอคะฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมพวกแกถึงเป็นแค่พนักงานต่ำต้อยมีตาหามีแววไหมฉันก็เป็นแฟนของผู้จัดการตาลหัวหน้าของพวกแกสวัสดีครับพวกแกนี่มันซื่อบื้อจริงๆคราวหน้าคราวหลังจำเอาไว้ให้ดีว่าถ้าเกิดว่าเห็นฉันเดินเข้ามาต้องมาเปิดประตูให้ฉันและถ้าเห็นฉันถือของเข้ามาต้องมาช่วยฉันยกของเข้าใจไหมครับจำใส่กระโหลกพวกแกไปด้วยเอาของพวกนี้ไปวางไว้ที่โต๊ะผู้จัดการได้ค่ะแฟนผู้จัดการเหรอแฟนเก่าพี่คนนี้เดี๋ยวค่ะเธอไปชงกาแฟไหมให้ฉันหน่อยใส่แต่นมไม่ใส่น้ำตาลนะได้ค่ะนี่มารยาทมีไหมเข้ามาทำไมไม่รู้จักเคาะประตูฮะขอโทษด้วยนะคะพอดีฉันนัดคุยงานกับคุณตาลไว้แล้วค่ะคุณตาลไม่อยู่กำลังจะเข้ามามีธุระอะไรฉันนัดกับคุณตาลไว้เพื่อมาคุยโปรเจกต์ค่ะเอาวางไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ไปทำงานของแกซะเดี๋ยวถ้าคุณตาลมาฉันจะบอกเขาอีกทีเกรงว่าจะไม่ได้นะคะเพราะเอกสารนี้เนี่ยเป็นความลับของบริษัทเดี๋ยวถ้าคุณตาลมาเมื่อไหร่ฉันค่อยให้คุณตาลกับมือเองค่ะฉันบอกให้แกวางไว้ตรงนี้แล้วแกจะไปไหนก็ไปคุณไม่รู้เรื่องเหรอหูตึงเลยนี่คุณเป็นใครคะทำไมถึงทำกริยาก้าวร้าวแบบนี้ฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นเมียของคุณตาลไงต้องนายของแกคุณเป็นภรรยาของคุณตานี่เองงั้นตามสบายเลยค่ะฉันไปละเดี๋ยวเอาแก้วกาแฟไปเก็บให้ฉันด้วยขอโทษด้วยนะคะพอดีฉันไม่มีหน้าที่ที่ต้องมาบริการคุณและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ฉันจำเอาไว้ด้วยเนี่ยอย่ามากล่าวให้มันมากนักระวังจะตกงานไม่ได้ตัวค่ะฉันจะคอยดูนะคะน้อยอีเด้โอ๊ยนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะแล้วคุณจะต้องเสียใจกับสิ่งสวัสดีครับคุณออนนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับผมได้ยินเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยครับพี่ตาลพี่ตาลต้องไล่อีนี่ออกนะคะฮะก็อีนี่นะคะมันมากลางใส่ฉันมันไม่เคารพฉันแบบฉันบอกไปแล้วนะคะว่าฉันเป็นแฟนของพี่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันพูดอะไรไปกับคุณออนอ่ะพูดไปเยอะเลยค่ะทั้งด่าทั้งว่าทั้งออกคำสั่งสารพัดเลยค่ะ
ฮะแค่นี้ยังไม่พอนะคะเพราะฉันไม่ทำตามที่เขาสั่งเนี่ยเขาก็เคลี้ยงประกาศใส่หัวฉันแถมยังขู่ว่าจะไล่ฉันออกด้วยค่ะอันคุณทำอะไรลงไปเนี่ยอะไรพี่จะมาเสียงดังใส่ฉันไหมอันคุณออนเขาไม่ใช่พนักงานที่นี่เขาคือลูกค้า VIP ที่จะมาเซ็นสัญญาโปรเจกต์มูลค่า100ล้านที่เจ้านายพี่สั่งให้พี่ดูแลนี่อันทำอะไรลงไปอ่ะขอโทษคุณออนเดี๋ยวนี้เลยนะคุณออนคะเรื่องเมื่อกี้ฉันก็แค่ล้อเล่นนะคะคุณออนอย่าถือสาฉันเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถือสาหรอกว่าแล้วเชียวค่ะว่าคุณออนคงไม่ถือสาฉันฉันล้อเล่นค่ะฉันบอกแล้วไงคะว่าคุณจะต้องเสียใจกับสิ่งที่คุณทำคุณตาลคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันขอยกเลิกโปรเจกต์ค่ะคุณออนครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับที่ทำไม่ดีกับคุณออนนะครับคือคุณออนครับอย่ายกเลิกโปรเจกต์นี้เลยนะครับถ้าเจ้านายผมรู้ว่าคุณออนยกเลิกโปรเจกต์นี้เพราะแฟนผมเนี่ยผมต้องตกงานแน่ๆเลยครับฉันเห็นใจคุณนะคะคุณตาลคุณเนี่ยเป็นคนมีความสามารถนะคะแต่ฉันขอเตือนอะไรคุณหน่อยชีวิตของคุณจะพังไม่เป็นท่าถ้าคุณยังมีผู้หญิงข้างกายที่มีทัศนคติแย่ๆแบบนี้ถ้าฉันร่วมงานกับคุณไปเนี่ยสักวันโปรเจกต์ของฉันก็จะพังเพราะน้ำมือของผู้หญิงของคุณต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่ฉันไม่สามารถร่วมงานกับคุณได้จริงๆค่ะตาลเจ้านายเจ้านายครับผมทำทุกอย่างพังไปหมดแล้วครับเจ้านายครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่มีคำแก้ตัวอะไรกับเจ้านายเลยครับผมรู้เรื่องหมดแล้วและผมก็ได้แก้ปัญหาแล้วด้วยคุณจะมานั่งกุ้มใจทำไมตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณควรทำที่สุดคือการแก้ปัญหาไม่ใช่มานั่งกุ้มใจแบบนี้และปล่อยให้ปัญหามันผ่านไปหรือว่าหนีปัญหา
พราะสุดท้ายแล้วปัญหามันก็กลับมาหาคุณอยู่ดีครับเจ้านายผมขอบคุณเจ้านายมากๆเลยนะครับแล้วเจ้านายจะไล่ผมออกไหมครับผมเป็นคนมีเหตุผลผมไม่เอาความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวมาตัดสินคนที่ทุ่มเทงานให้ผมมาหลายปีแต่อย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับขอบคุณเจ้านายมากเลยนะครับผมสัญญาครับว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกครับแต่ว่าเจ้านายไปคุยยังไงกับคุณออนคุณออนเขาถึงได้แหกกฎล่ะครับผมจะทำยังไงได้ผิดผมก็แค่ไปขอโทษเขาแค่นั้นเหรอครับแล้วทำไมตอนผมขอโทษเขาแต่เขาก็ไม่ให้อภัยผมล่ะครับมันจะเหมือนกันได้ยังไงผมเนี่ยเป็นเพื่อนรักของพ่อเขาผมเห็นเขาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณคะฉันขอยืมเสื้อคุณมาคลุมหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะคุณชอบโชว์เมื่อกี้ไหมคะถ้าคุณชอบเนี่ยก็จ่ายเงินมาจ่ายอะไรครับโชว์อะไรเมื่อกี้ผมก็แค่ช่วยผู้หญิงคนนี้นะครับนี่ฉันไม่อยากเสียเวลากับคุณนะฉันบอกให้คุณจ่ายเงินมาไงจ่ายมาสิโอเคครับโอเคถ้าคุณสนุกก็จ่ายมารีบจ่ายมาได้ละเอ้ยคุณผมว่าคุณใจเย็นก่อนนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็แค่ช่วยผู้หญิงคนนี้คุณวางนี่ลงก่อนดีกว่านะครับเรื่องนี้เราคุยกันได้นะครับพี่หนุ้ยหยุดคุณตำรวจคะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่อยากติดคุกนะคะผมยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเอาคุณเข้าคุกพาผมไปหาพ่อกับแม่คุณก่อนเตยเอาเตยมากับใครแล้วลูกอ๋อผมเจอลูกสาวคุณไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ในทุ่งหญ้านะครับอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกขอบคุณมากเลยนะครับที่พาลูกผมกลับบ้านโอเคลูกไปเข้าบ้านกันเฮ้ยคุณผมขอเข้าไปดื่มกาแฟที่บ้านคุณหน่อยได้ไหมครับต้องขอโทษด้วยครับกาแฟบ้านผมหมดน้ำเปล่าก็ได้ครับพอดีว่าผมคอแห้งจริงนะครับได้เข้ามาสิคุณทำงานอะไรเหรอครับ
ธุรกิจนะครับธุรกิจอะไรครับก็ธุรกิจทั่วไปนั่นแหละครับพ่อคะฮะมาแล้วเหรอลูกคนนี้คือผู้ชายใจดีที่ช่วยน้องไว้นะสวัสดีครับผมชื่อลูกทำอะไรลงไปเนี่ยพ่อไอ้นี่เนี่ยมันเป็นตำรวจพ่อดูนี่สิคุณปล่อยผมเถอะนะปล่อยผมไปเถอะฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้าฉันปล่อยคุณไปพ่อฉันเขาต้องโกรธมากแน่ๆคุณผมอยากช่วยคุณนะแต่คุณต้องปล่อยผมออกไปจากที่นี่ก่อนไม่มีใครช่วยฉันได้ทั้งนั้นคุณแต่พวกมันน่ะกำลังหลอกใช้คุณอยู่นะพวกมันที่คุณพูดถึงเขาคือครอบครัวฉันคุณปุบปากซะคุณตอนนี้เราจะเอายังไงต่ออ่ะเราอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยแกก็อยู่เงียบๆไปก่อนอย่าเพิ่งออกไปเพ่นพ่านข้างนอกละกันรอพ่อบอกก่อนว่าเราจะยังไงแต่ตอนนี้เราจับตำรวจขังไว้ในบ้านเรานะทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยก็คือตำรวจนะซะพี่ก็รู้ว่าทำแบบนั้นมันผิดอ่ะพี่ทำแบบนั้นไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยนะนี่หน้าที่ของแกเนี่ยก็คือแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นส่วนหน้าที่ของฉันก็คือเอาเงินพวกมันมาเลี้ยงครอบครัวเราแกไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเรื่องอื่นแกไม่ควรยุ่งฉันว่าแกออกไปเตรียมโต๊ะกับข้าวให้พ่อก่อนไปเดี๋ยวพ่อก็กลับมาละไอ้นี่อยู่เหรอคุณหนีออกไปจากที่นี่เถอะนะรีบๆไปเถอะคุณไปกับผมนะผมจะช่วยคุณเองพวกเขาเป็นอาชญากรแต่คุณไม่ใช่คุณไปใช้ชีวิตใหม่หนีไปจากที่นี่ซะไปกับผมนะไม่ฉันแค่อยากมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาแล้วพวกเขาก็คือครอบครัวฉันไม่มีวันทิ้งเขาพ่อมาแล้วพ่อซื้อของโปรดของลูกมาด้วยนะคุณพ่อคุณไม่มีวันปล่อยให้คุณไปใช้ชีวิตปกติหรอกเขาไม่มีวันเปลี่ยนตัวเองได้หรอกคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบคุณไม่รู้จักพ่อฉันด้วยซ้ำนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่หนุ่ยเขากำลังจะยิงตำรวจพี่หนุ่ยเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพ่อคะเรามาทำสิ่งที่ถูกต้องเถอะนะคะเราก็ไปใช้ชีวิตใหม่ที่มันถูกต้องเถอะนะคะพ่อใช่นุ้ยเขาทำไม่ถูกแต่ว่าตอนนี้ลูกส่งปืนให้พ่อนะลูกอย่านะคุณเชื่อผมพ่อจะไม่ยิงเขาใช่ไหมคะไม่หรอกลูก
เราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะส่งฟืนให้พ่อนะลูกเชื่อพ่อสิพ่อรักลูกมากนะอะไรวะหนูคิดว่าพ่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าหนูรู้ละว่าหนูคิดผิดปืนที่พ่อถือน่ะออดแม็กบอกขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันฉันจะไม่โดนจับใช่ไหมคะคุณถูกพ่อคุณแล้วก็พี่สาวคุณบังคับให้คุณทำคุณแค่ไปให้ปากคำที่โรงพักคุณไม่ถูกจับหรอกครับตอนนี้คุณมีโอกาสแล้วนะอ้าวไปเฟนี่แกทำงานอยู่ที่นี่เหรอใช่แล้วแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอย่าบอกนะว่าพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาวันนี้ก็คือแกใช่ฉันเองแหละอุ๊ยดีใจจังไม่ได้เจอแกตั้งนานอ่ะไปเข้างานกันเถอะโอเคทำไมแกแต่งตัวเรียบร้อยจังไปไปสายแล้วโอเคตรงนี้จอดมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณอันทำไมฉันจะจอดไม่ได้คะก็ฉันทำงานอยู่ที่นี่นี่ฉันว่าแกเอารถไปจอดที่อื่นเถอะอย่าเพิ่งทำอะไรเลยฉันจะจอดที่นี่ทำไมฉันจะจอดที่นี่ไม่ได้ล่ะคุณคงเป็นพนักงานใหม่สินะพื้นที่บริเวณตรงนี้ของบริษัทจอดได้เฉพาะรถยนต์เท่านั้นส่วนมอเตอร์ไซเคิลเอาไปจอดข้างนอกนู่นไปไปสิรออะไรล่ะนี่และถ้าเกิดว่าฉันเอารถของฉันไปจอดข้างนอกแล้วรถของฉันหายขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบมอเตอร์ไซเคิลกะโหลกกะลาแบบเนี้ยไม่มีใครเขาอยากขโมยหรอกถ้าเกิดว่ามันหายมันก็แค่ไม่กี่บาทเอาไปจอดที่อื่นเลยไปนี่คือคำสั่งไม่อะค่ะฉันจะจอดตรงนี้ก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของบริษัททำไมฉันจะจอดไม่ได้อะนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องเลยไงบอกว่าให้เอาไปจอดที่อื่นไงฉันว่าแกรถไปจอดข้างนอกเถอะเดี๋ยวจะเข้างานไม่ทันอ่ะถ้างั้นฉันขอจอดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันออกมาย้ายให้ไม่ได้คุณต้องมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดที่อื่นถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในบริษัทมันก็คือเวลางานของคุณคุณจะออกมาได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะออกมาดูอีกรอบถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์คร่อยอยู่ตรงนี้คุณเจอดีนะวิ่งไปเถอะแกเอารถไปจอดข้างนอกเถอะทำไมเราต้องไปยอมเขาด้วยอ่ะนี่มันก็ที่จอดรถเหมือนกันอ่ะเอาหน้าไปเถอะเดี๋ยวฉันช่วยสวัสดีค่ะคุณนุ้ยอุ๊ยตายละมาสาย3นาทีจ่ายมาซะดีๆ300บาทนี่ค่ะคุณนุ้ยดีมากจ้ะเอ้าของเธอล่ะ300บาท
นี่เป็นพนักงานใหม่เหรอจ่ายมาได้ละ300บาทเหมือนกันฉันต้องจ่ายด้วยเหรอคะที่จริงเราสองคนก็มาก่อนเวลานะคะแต่เสียเวลาที่จอดรถหน้าบริษัทคุณนั่นแหละนั่นมันก็เรื่องของพวกเธอจ้ะพวกเธอสองคนมาใส่กันเองนี่ไม่ต้องมาอ้างนั่นอ้างนี่กฎของบริษัทมาสาย1นาทีปรับ100บาทจ่ายมาซะดีๆให้เขาไปเถอะไม่ถ้าแกไม่อยากตกงานวันแรกอะได้ยินที่เพื่อนเธอบอกแล้วใช่ไหมจ่ายเงินฉันมาได้ละจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาฉันไม่เห็นเคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าบริษัทเนี่ยมีการหักเงินพนักงานที่มาสายด้วยแล้วหักเงินเยอะขนาดเนี้ยไม่เกินไปหน่อยหรอคะมันไม่เกินไปหรอกกฎของบริษัทมันมีมาตั้งนานละเธอเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกเธอจะไปรู้อะไรถ้าเธอจะมาทำงานที่นี่เธอก็ต้องรับกฎของบริษัทนี้ให้ได้ทำไมหญิงทำไมคะคุณจะทำอะไรฉันถ้าฉันไม่ได้ทำผิดอะไรนะฉันก็ไม่กลัวหรอกมันทำงานวันแรกก็ปากดีเลยนะเสียงดังอะไรกันแกมาพอดีเลยยายอันก็อีนางเด็กใหม่เนี่ยสิมาสายแล้วไม่ยอมจ่ายค่าปรับให้ฉันแกมีปัญหาอีกแล้วเหรอถ้าไม่อยากตกงานก็รีบจ่ายเงินให้เขาไปซะคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันที่ฉันมาสายเนี่ยเพราะว่าฉันยืนเถียงกับคุณอยู่นั่นแหละแกนี่อยากจะลองดีกับพวกฉันจริงๆสินะแกรู้ไหมพวกฉันสองคนเป็นใครไม่แกอย่ายืนเถียงกับพวกเขาเลยพวกเขาเป็นถึงหัวหน้าเราเลยนะนี่ค่ะคุณนุ้ยเงินของไม้ก็แค่นี้แหละนุ้ยได้บอกเฟย์มันไปหรือยังว่าปีนี้บริษัทของเราจ่ายโบนัสแค่เดือนเดียวฮะเดือนเดียวเองเหรอคะเป็นไปได้ยังไงบริษัททำกำไรได้มากกว่าทุกปีจ่ายโบนัสแค่เดือนเดียวเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวนะเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกไม่ใช่หรอแล้วแกรู้เรื่องผลประกอบการของที่นี่ได้ไงฉันศึกษามาฉันจะมาทำงานที่นี่ฉันก็ต้องศึกษามาอยู่แล้วศึกษาข้อมูลแบบมั่วๆเหรอคะเศรษฐกิจแบบนี้จะเอาอะไรมาได้กำไรมากกว่าทุกปีแค่พอฉันจ่ายเงินเดือนให้พนักงานครบทุกเดือนและไม่ไล่ใครออกก็ถือว่าดีแค่ไหนล่ะพวกแกเนี่ยมันก็แค่พนักงานระดับล่างๆมันจะไปรู้อะไรเอ๊ะแต่แกเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกนี่สนใจเรื่องโบนัสด้วยอยากได้โบนัสกับคนอื่นเขาด้วยหรอตายละบริษัทนะจ๊ะไม่ใช่การกุศลบริษัทจะจ่ายโบนัสแค่เดือนเดียวเองเหรอคะก็จริงนะสิพนักงานคนอื่นเขาได้รับทราบแล้วแล้วก็ไม่มีใครมีปัญหาเรื่องโบนัสเนี่ยถือว่าฉันบอกพวกเธอสองคนไปแล้วนะเวลาใครถามเนี่ยก็ไม่ต้องไปบอกล่ะเพราะถือว่าเป็นความลับของบริษัทฉันก็หวังว่าจะเอาเงินโบนัสไปช่วยใช้หนี้ให้แม่แต่นี่ได้แค่เดือนเดียวเองใจเย็นๆนะเฟย์นี่ก็แค่เริ่มต้นฉันว่ามันต้องมีความลับอีกหลายอย่างที่แกยังไม่รู้นี่มันอะไรกันคุยกันเสียงดังไปถึงข้างในเลยไม่มีอะไรหรอกค่ะมีพนักงานใหม่ไม่เคารพกฎระเบียบของบริษัทนิดหน่อยอะค่ะใช่ค่ะดิฉันกับนุ้ยเนี่ยได้สั่งสอนเขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวคุณไม้สวัสดีครับ
ไรกันคะคุณหลงคุณหลงเป็นถึงเลขาประธานบริษัททำไมคุณหลงต้องยกมือไหว้สวัสดีมันด้วยคะคุณหลงรู้จักกับอีพนักงานคนนี้ด้วยเหรอคะพนักงานที่ไหนล่ะนี่คุณไมล์ลูกสาวของท่านประธานลูกสาวคุณพีรพัฒน์น่ะเหรอคะตายละนุ้ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยลูกสาวท่านประธานคุณหลงคะดิฉันขอสอบถามอะไรหน่อยสิคะปกติถ้าพนักงานมาสายเนี่ยหักนาทีละ100เหรอคะก็ไม่ใช่นะครับคุณไมล์เราก็หักตามกฎของบริษัทถ้ามาสายบ่อยๆเนี่ยเราก็มีใบเตือนให้ครับงั้นก็แสดงว่ามีคนทุจริตนะสิคะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณไมล์คือที่ดิฉันทำไปนะคะเพื่อผลประโยชน์ของบริษัททั้งนั้นเลยนะคะถ้าดิฉันไม่ทำแบบนี้พนักงานมันก็จะไม่จดไม่จำนะคะเหรอคะแล้วเรื่องโบนัสปลายปีนี้จ่ายเท่าไหร่ล่ะคะปีนี้เราจ่าย5เดือนนะครับผมได้ให้ผู้จัดการดำเนินการแผนกตัวเองแล้วนะครับแบบนี้นี่เองขอโทษนะคะคุณนายคือฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยค่ะใจเย็นก่อนสิคะอย่าเพิ่งร้อนตัวคุณหลงรู้ไหมคะว่าโบนัสมาไม่ถึงมือของพนักงานเพราะโดนผู้จัดการโกงบริษัทจ่ายมา5เดือนแต่ผู้จัดการจ่ายให้พนักงานแค่เดือนเดียวแบบนี้ก็กำไรสิคะคือจริงเหรอครับทำไมพวกเธอสองคนถึงทำแบบนี้เสียแรงที่ผมไว้ใจความไว้ใจใช้ไม่ได้หรอกนะคะคุณหลงต่อไปนี้ฝากตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะขอโทษนะครับคุณไมล์คุณสองคนร่วมกันโกงบริษัทพนักงานตั้งใจทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่แล้วพวกคุณทำแบบเนี้ยมันถูกแล้วเหรอคะคือฉันขอโทษจริงนะคะคุณไมล์ฉันผิดไปแล้วค่ะเรื่องทั้งหมดมันคือความคิดของคุณนุ้ยค่ะดิฉันไม่เกี่ยวอะไรเลยค่ะคุณไมล์ใจเย็นๆก่อนสิคะอย่าเพิ่งร้อนตัวสิคะคุณหลงคะฉันว่าเรื่องนี้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะเป็นความผิดอันร้ายแรงได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคุณสองคนพ้นสภาพของการทำงานที่นี่แล้วฉันขอไล่พวกคุณออกคุณไมค์คะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะพวกเราผิดไปแล้วค่ะใช่ค่ะคุณไมค์พวกเราสองคนผิดไปแล้วค่ะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไมค์แจ้งความแล้วถ้าพวกเราติดคุกพวกเราคงไม่มีงานทำแน่ๆเลยค่ะคุณไมล์เรื่องนั้นไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ฉันยังมีแม่ที่ต้องดูแลอีกนะคะน่าสงสารจังเลยแอคชั่นจ่ายเท่าไหร่หรอคะปีนี้เราจ่าย5เดือนนะครับผมได้ให้ผู้จัดการดำเนินการตามเหี้ยกูพูดทั้งสองอันละเหี้ยมึงดำเนินการตามแผนกเองสามสองหนึ่งแอคชั่นจ่ายเท่าไหร่เหรอคะปีนี้เราจ่าย5เดือนครับผมได้ให้ผู้จัดการดำเนินการตามแผนกตัวเองแล้วครับมึงไม่ได้มึงก็ทำดีๆก่อนได้ได้มาทำแค่แล้วนะบ้าความรู้ถ้ามึงขอบอถึง106กันเนอะฉันขอยืมเสื้อคุณมาคลุมหน่อยได้ไหมคะไ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณชอบโชว์เมื่อกี้ไหมคะถ้าคุณชอบเนี่ยก็จ่ายเงินมาจ่ายเลยครับโชว์อะไรเมื่อกี้ผมก็แค่ช่วยผู้หญิงคนนี้นะครับนี่ฉันไม่อยากเสียเวลากับคุณนะฉันบอกให้คุณจ่ายเงินมาไงจ่ายมาสิโอเคครับโอเคถ้าคุณสนุกก็จ่ายมารีบจ่ายมาได้ละเอ้ยคุณผมว่าคุณใจเย็นก่อนนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็แค่ช่วยผู้หญิงคนนี้คุณวางมีดลงก่อนดีกว่านะครับเรื่องนี้เราคุยกันได้นะครับพี่หนุ้ยหยุดคุณตำรวจคะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่อยากติดคุกนะคะผมยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเอาคุณเข้าคุกพาผมไปหาพ่อกับแม่คุณหน่อยเตยเอาเตยมากับใครแล้วลูกอ๋อผมเจอลูกสาวคุณไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ในทุ่งหญ้านะครับอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกขอบคุณมากเลยนะครับที่พาลูกผมกลับบ้านโอเคลูกเข้าบ้านกันไปคุณผมขอเข้าไปดื่มกาแฟที่บ้านคุณหน่อยได้ไหมครับต้องขอโทษด้วยครับกาแฟบ้านผมหมดน้ำเปล่าก็ได้ครับพอดีว่าผมคอแห้งจริงนะครับได้เข้ามาสิคุณทำงานอะไรเหรอครับธุรกิจนะครับธุรกิจอะไรครับก็ธุรกิจทั่วไปนั่นแหละครับพ่อคะฮะมาแล้วเหรอลูกคนนี้คือผู้ชายใจดีที่ช่วยน้องไว้นะสวัสดีครับผมชื่อลูกทำอะไรลงไปเนี่ยพ่อไอ้นี่เนี่ยมันเป็นตำรวจพ่อดูนี่สิคุณปล่อยผมเถอะนะปล่อยผมไปเถอะฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้าฉันปล่อยคุณไปพ่อฉันเขาต้องโกรธมากแน่ๆคุณผมอยากช่วยคุณนะแต่คุณต้องปล่อยผมออกไปจากที่นี่ก่อนไม่มีใครช่วยฉันได้ทั้งนั้นคุณแต่พวกมันน่ะกำลังหลอกใช้คุณอยู่นะพวกมันที่คุณพูดถึงเขาคือครอบครัวฉันคุณปุบปากซะคุณคุณตอนนี้เราจะเอายังไงต่ออ่ะเราอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยแกก็อยู่เงียบๆไปก่อนอย่าเพิ่งออกไปเพ่นพ่านข้างนอกแล้วกันรอพ่อบอกก่อนว่าเราจะเอายังไงแต่ตอนนี้เราจับตำรวจขังไว้ในบ้านแล้วนะทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยก็คือตำรวจนะซะพี่ก็รู้ว่าทำแบบนั้นมันผิดอ่ะพี่ทำแบบนั้นไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยนะ
นี่หน้าที่ของแกเนี่ยก็คือแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นส่วนหน้าที่ของฉันก็คือเอาเงินพวกมันมาเลี้ยงครอบครัวเราแกไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเรื่องอื่นแกไม่ควรยุ่งฉันว่าแกออกไปเตรียมโต๊ะกับข้าวให้พ่อก่อนไปเดี๋ยวพ่อก็กลับมาละนี่อยู่คุณหนีออกไปจากที่นี่เถอะนะรีบๆไปเถอะคุณไปกับผมนะผมจะช่วยคุณเองพวกเขาเป็นอาชญากรแต่คุณไม่ใช่คุณไปใช้ชีวิตใหม่หนีไปจากที่นี่ซะไปกับผมนะไม่ฉันแค่อยากมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาแล้วพวกเขาก็คือครอบครัวฉันไม่มีวันทิ้งเขาพ่อมาแล้วพ่อซื้อของโปรดเขาลูกมาด้วยนะคุณพ่อคุณไม่มีวันปล่อยให้คุณไปใช้ชีวิตปกติหรอกเขาไม่มีวันเปลี่ยนตัวเองได้หรอกคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบคุณไม่รู้จักพ่อฉันด้วยซ้ำนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่หนุ่ยเขากำลังจะยิงตำรวจพี่หนุ่ยเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพ่อคะเรามาทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะเราก็ไปใช้ชีวิตใหม่ที่มันถูกต้องนะคะพ่อใช่นุ้ยเขาทำไม่ถูกแต่ว่าตอนนี้ลูกส่งปืนให้พ่อนะนะลูกอย่านะคุณเชื่อผมพ่อจะไม่ยิงเขาใช่ไหมคะไม่หรอกลูกเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะส่งปืนให้พ่อนะลูกเชื่อพ่อสิพ่อรักลูกมากนะว่าหนูคิดผิดปืนที่พ่อถือถอดแม็กออกปล่อยด้วยปล่อยนี่ปล่อยไงปล่อยด้วยปล่อยกูขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันจะไม่โดนจับใช่ไหมคะคุณถูกพ่อคุณแล้วก็พี่สาวคุณบังคับให้คุณทำคุณแค่ไปให้ปากคำที่โรงพักคุณไม่ถูกจับหรอกครับตอนนี้คุณมีโอกาสแล้วนะอย่าทำอีกนะครับหรือว่าท่านประธานจะรู้เรื่องที่เราจัดจ้องกันในบริษัทป้าอยู่เงียบๆซะแล้วทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะเอาเงินนี่ไปจะได้จบๆเสียเวลามามากพอละสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้เด็กเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะอ๋อแล้วท่านประธานคนใหม่
ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนท่านประธานเขาจะมาวันไหนล่ะคะฮะอาทิตย์หน้าจะทันไหมเนี่ยค่ะค่ะทันค่ะท่านประธานค่ะเดี๋ยวดิฉันจะจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลไมค์เธอเข้ามาหาฉันด่วนเลยนะการเรียกฉันเข้ามามีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ฉันจะเรียกแกเข้ามาเนี่ยฉันต้องมีเรื่องสำคัญใช่ไหมถึงจะเรียกแกเข้ามาได้เนี่ยฮะเปล่าค่ะช่างมันเถอะเมื่อกี้ฉันเพิ่งรับสายจากท่านประธานท่านบอกว่าท่านจะวางมือให้ลูกชายเข้ามาบริหารแทนหรือว่าท่านประธานจะรู้เรื่องที่เรายักย่องเงินในบริษัทฉันว่าไม่น่าจะใช่นะท่านแก่แล้วอ่ะก็เลยอยากให้ลูกชายเข้ามาบริหารแทนละมั้งงั้นป้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิป้านี่ป้าแอบยืนฟังที่ผู้ชั้นสองคนคุยกันเหรอเปล่านะคะผู้จัดการแล้วทำไมป้าถึงไม่เคาะประตูก่อนเข้ามา คือว่าป้าถือของเต็มสองมือเลยค่ะป้าเลยไม่ทันได้เคาะค่ะงั้นป้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะป้าฉันว่าป้าได้ยินหมดแล้วแหละลูกลี้ลูกลนยังก็ไม่รู้งั้นเล่าอย่างนี้นะคะป้าถ้าเรื่องนี้ถึงหูท่านประธานตามกฎหมายแล้วนะป้าถือว่ามีความผิดจะต้องถูกปรับเหมือนกันเพราะว่าป้ารู้เห็นสมรู้ร่วมคิดกันฉันว่าเราตัดไฟแต่ต้นลงเลยไหมคะผู้จัดการไล่ป้าเขาออกเลยค่ะคุณคะอย่าไล่ป้าออกเลยนะคะป้ามีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้จัดการคะป้าขอร้องนะคะอย่าไล่ป้าออกเลยนะคะงั้นฉันมีทางเลือกให้ป้าเลือกอยู่3ทาง1โดนจับข้อหาสมรู้ร่วมคิด2โดนไล่ออกแต่ตอนนี้เป็นต้นไป3ป้าอยู่เงียบๆซะแล้วทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันหวังว่าป้าเนี่ยจะเลือกถูกนะคะผู้จัดการคะป้ารู้ค่ะควรจะเลือกอะไรงั้นป้าขอตัวไปทำความสะอาดก่อนนะคะผู้จัดการคิดว่าป้าจะเลือกอะไรโอ๊ยเป็นแกเนี่ยแกจะเลือกอะไรล่ะป้าแก่ๆคนนึงโดนขู่ก็หัวหดละฉันว่าช่วงนี้เราหยุดก่อนไหมคะแกจะบ้าเหรอจะหยุดได้ยังไงเนี่ยฉันรับปากลูกค้าเอาไว้แล้วแล้วรอบนี้นะเงินก้อนใหญ่กว่าที่ผ่านมาด้วยแกนะทำหน้าที่ของแกก่อนที่ท่านประธานคนใหม่จะเข้ามาส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองก็ได้ค่ะThank you.
าครับป้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมมานั่งร้องไห้อยู่แบบนี้ล่ะครับป้าไม่ได้เป็นอะไรหรอกเมื่อกี้ป้ากวาดพื้นฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเลยเข้าตาป้าป้าครับป้าอย่ามาหลอกผมเลยครับถึงผมจะเด็กแต่ผมก็ดูออกนะครับป้ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคือป้าป้ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็เล่าออกมาเถอะครับเพื่อผมเนี่ยจะช่วยป้าได้แต่ถ้าผมช่วยป้าไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยป้าก็จะได้สบายใจที่ได้ระบายมันออกมาครับเองเป็นแค่รปภจะช่วยอะไรป้าได้เรามันก็แค่พนักงานระดับล่างคงไม่มีปัญญาไปสู้พนักงานระดับสูงอย่างเขาได้หรอกเองก็เพิ่งมาทำงานได้แค่3วันเองไม่ใช่หรอดีแล้วล่ะไม่ต้องไปรับรู้อะไรหรอกไม่เหมือนป้าต้องมานั่งทนทุกข์รู้เรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยยิ่งป้าพูดแบบนี้ผมก็ยิ่งอยากรู้ว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นป้ามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับป้าเล่าให้ผมฟังเถอะนะครับนะป้านะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าป้าเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่เล่าให้ใครฟังต่อแน่นอนผมจะลูบซิปปากเลยครับป้าเองสัญญากับป้าแล้วนะหลงอย่าไปบอกใครนะถ้าเองไปบอกใครน่ะป้าตกงานไม่พอเราก็ต้องโดนจับเลยนะครับสัญญาครับป้าไม่บอกใครแน่นอนครับหรือว่าท่านประธานจะรู้เรื่องที่เรายักย่องเงินในบริษัทฉันว่าไม่น่าจะใช่นะท่านแก่แล้วอ่ะก็เลยอยากให้ลูกชายเข้ามาบริหารแทนละมั้งงั้นป้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิป้านี่ป้าแอบยืนฟังที่พวกฉันสองคนคุยกันเหรอเดี๋ยวก่อนค่ะป้าฉันว่าป้าได้ยินหมดแล้วแหละลูกลี้ลูกลนไงก็ไม่รู้งั้นฉันมีทางเลือกให้ป้าเลือกอยู่3ทาง1โดนจับข้อหาสมรู้ร่วมคิด2โดนไล่ออกแต่ตอนนี้เป็นต้นไป3ป้าอยู่เงียบๆซะแล้วทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันหวังว่าป้าเนี่ยจะเลือกถูกนะคะโอ้เรื่องมันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอครับก็จริงอ่ะสิป้าได้ยินกับสองรูหูเลยนะป้าเนี่ยไม่อยากสมรู้ร่วมคิดโกงเงินบริษัทหรอกนะเห็นไหมเนี่ยป้าต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานรับรู้เรื่องราวต่างๆนานาทุกวี่ทุกวันป้าใจเย็นก่อนนะป้าไม่ต้องไปคิดหรอกนี่หลงเองสัญญากับป้าแล้วนะที่จะไม่บอกใครทำตามที่พูดด้วยล่ะครับผมไม่พูดแน่นอนครับป้าขอบใจมากๆนะถอยครับถอยถอยมาเลยครับเข้ามาเข้ามาครับผมพ่อเสร็จดีครับขอโทษนะครับผมมารับของครับมารับของไม่เห็นมีใครแจ้งเลยนี่ครับว่าจะมารับของ
ผมขอดูใบรับของหน่อยได้ไหมครับนี่คุณอะไรใบรับของรับของอะไรผมไม่มีหรอกผมมีหน้าที่มารับของผมก็มารับของไอ้เรื่องใบรับของเนี่ยพวกคุณคงต้องไปคุยกันเองนะครับนี่ผมถามคุณจริงๆนะเรื่องเยอะอะไรนักหนาแกมันแค่ไอ้ขี้ข้าทำหน้าที่ไปเดี๋ยวก็จบเองแกจะมาเรื่องมากทำไมวะมันก็จริงครับต่างคนต่างทำหน้าที่คุณมารับของเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของคุณส่วนเรื่องเช็คดูความเรียบร้อยแล้วก็ลดเข้าออกบริษัทเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผมผมขอดูใบรับของด้วยครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสียงดังไปถึงข้างในเลยก้อยรปภ.นี่สิครับมันบอกจะขอดูใบรับของผมไม่มีหรอกนะครับใบรับของเนี่ยปกติผมมารับของก็ไม่เห็นได้ใช้เลยถึงผมจะเข้ามาเป็นรปภ.ใหม่ก็จริงแต่ว่ากฎมันก็ต้องเป็นไปตามกฎสิครับถ้าไม่มีใบรับของเนี่ยคุณจะเข้ามารับของได้ยังไงหรือถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิครับนี่แกเป็นใครแกเป็นแค่รปภ.มีสิทธิ์อะไรมาถามและฉันจำเป็นต้องรายงานกับพนักงานชั้นล่างแกด้วยหรอพอมั้ยจะเสียงดังเอะอะกันไปทำไมเอาอย่างนี้แล้วกันฉันเป็นผู้จัดการที่นี่เดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองอะเอาเงินนี่ไปจะได้จบๆเสียเวลามามากพอละคืออะไรครับก็ค่าเข้าไงแกเลือกเอานะว่าแกจะเอาเงินค่าเข้าแล้วได้ทำงานต่อหรือว่าไม่เอาแล้วตกงานอ้าวไทยครับจะยืนอยู่ทำไมเสียเวลามามากพอแล้วรีบไปเอาของสิครับครับเงินมันหาง่ายแบบนี้นี่เองสวัสดีค่ะท่านประธานมากันครบทุกคนแล้วใช่ไหมครับครบแล้วค่ะท่านประธานทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ที่ผมนัดประชุมด้วยเรื่องประธานคนใหม่หลงพูดเลยสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอเอาคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเราออกไปก่อนนะครับคุณนุ้ยคุณไมค์พวกคุณสองคนได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับผมไล่พวกคุณสองคนออกเดี๋ยวก่อนนะแกเป็นแค่รปภ.กระจกแกมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกฉันสองคนออกใช่ครับผมเป็นแค่รปภ.จะมีสิทธิ์ไล่พวกคุณสองคนออกได้ยังไงแต่ถ้าผมเป็นท่านประธานเนี่ยผมก็คงมีสิทธิ์ไล่พวกคุณสองคนออกใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเนี่ยฉันงงไปหมดละก็อย่างที่คุณหลงเขาพูดงั้นผมขอแนะนำอย่างเป็นทางการเลยนะครับคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของผมซึ่งเขาจะมารับหน้าที่ที่นี่ต่อจากผมครับเหตุผลที่ผมไล่พวกคุณสองคนออกผมว่าพวกคุณน่าจะรู้ตัวนะครับเรื่องที่พวกคุณสองคนยักยอกเงินบริษัทเรื่องเนี้ยพวกคุณรู้ไหมว่ามันเป็นความผิดร้ายแรงมากแล้วเอาเงิน 1,000 ของคุณเนี่ยคืนไป
ผมว่าไอ้เงิน 1,000 บาทเนี้ยมันคงไม่พอกับค่าเสียหายหรอกนะครับเอาขึ้นไปสิแล้วก็พวกคุณ2คนเตรียมตัวไปชดใช้กรรมในคุกได้เลยไม่นะคะคุณหลงจับตัวมันไปเลยครับครับคุณหลงคะ